สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ฝนตุงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับโปรแกรมวันศุกร์ก็มีฟุตบอลลงเตะ กันไม่เยอะนะครับแต่ผมก็คัดมาได้3ทีมเหมือนเดิมนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้ครับมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟ่า981เอาละครับคู่แรกที่อยากได้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างบิลเบาไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดซานมาเมสรับการมาเยือนทีมท้ายตารางอย่างกรานาดานะครับจริงอยู่ครับผลงานช่วงหลังของบิลเบานี่อาจจะไม่ดีครับไม่ชนะใครมาแล้ว4นัดติดต่อกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเลยครับที่จะใช้เกมนี้นะครับในการเรียกศรัทธากลับมาจากแฟนบอลให้ได้นะครับเนื่องจากทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างกรานาดาผลงานช่วงหลังก็ไม่ดีเลยครับไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันแล้วก็เป็นการแพ้รวดด้วยนะครับผลงานในการไปเยือน9นัดหลังสุดครับของกรานาดาปรากฏว่าชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับบวกกับสถิติคู่นี้นะครับในการเจอที่ซานมาเมส4เกมหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันที่ซานมาเมสปรากฏว่าทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างบิลบาวก็สามารถเอาชนะกรานาดาไปได้ทั้ง4เกมนะครับนักเตะอย่างพวกอินากี้วินเลียมนะครับราอูกาเซียก็จะเป็นตัวทีเด็ดในเกมรุกของบิลบาวอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับโจทย์ขอเพียงแค่ชนะแค่ลูกเดียวนะครับก็เชื่อว่าทางบิลบาวนะครับเกมนี้น่าจะเรียกโมเมนตัมของทีมนี้กลับมาได้นะครับน่าจะเบียดเอาชนะกรานาดาไปได้นะครับคู่นี้เชียร์บิลบาวไปได้เลยครับส่วนคู่ที่2ของค่ำคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ลองในฝรั่งเศสได้เลยนะครับจะมีโปรแกรมเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างอองเช่นะครับสำหรับทีมอย่างลองนะครับผลงานฤดูกาลนี้นับเฉพาะเกมในบ้านนะครับในการเล่นเกมลีกเอิงฝรั่งเศส7นัดที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าผลงานในบ้านก็ร้อนแรงสุดๆนะครับ3เกมหลังสุดนะครับในการเล่นในบ้านของตัวเองนะครับปรากฏว่าพวกเขาชนะคู่แข่งมา3เกมรวดแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งไป10ลูกครับเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ทีมเยือนนะครับทีมอย่างอองเช่ผลงานช่วงหลังก็ถือว่าไม่ดีด้วยนะครับ5เกมหลังสุดเพิ่งชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับบอลที่เล่นในบ้านมั่นใจแบบนี้นะครับทีมอย่างลองนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะเบียดเอาชนะอองเช่ได้แหละครับคู่นี้เชียร์ลองไปได้เลยนะครับปิดท้ายที่ค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทางฟอร์เรสต์ในแชมเปี้ยนชิพไปได้เลยครับจะมีโปรแกรมนะครับปลุกไปเยือนเวสต์บอมบิชอัลเบียนนะครับผลงานช่วงหลังนะครับทีมอย่างเวสต์บอมบิชอัลเบียนนะครับก็ถือว่าเล่นในบ้านก็แข็งแกร่งนะครับ9นัดหลังสุดไม่แพ้กับใครนะครับส่วนทีมอย่างฟอร์เรสต์ก็ผลงานก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับ12เกมหลังสุดในการเล่นเกมแชมเปี้ยนชิพปรากฏว่าฟอร์เรสต์ก็แพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลงานในการออกไปเยือน7เกมหลังสุด Forest ไม่แพ้กับใครนะครับคู่นี้ครับสถิติ head to head ที่เจอกันมาในช่วงหลังนะครับนับเฉพาะการเจอกันในเกมแชมเปี้ยนชิพปรากฏว่า4เกมหลังสุดมีถึง3เกมครับที่จบลงด้วยผลเสมอดังนั้นก็ดูแล้วนะครับเกมนี้เหนียวแน่นแล้วก็มีดีนคนละอย่างแบบนี้นะครับก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอสูงนะครับแล้วก็จะเกิดทาง Forest แพ้ก็จะแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่าง Forest ไปได้เลยนะครับเท่ากับว่า3คู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับที่อยากจะฝากกันนะครับก็มีทีมอย่างบิลบาวนะครับมีลองนะครับแล้วก็ทีมอย่าง Nottingham Forest ครับคืนนี้ก็ฝากไว้3คู่นะครับหากใครชอบ EP นี้นะครับกดไลค์กดถูกใจกดแชร์กับผมด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube ฝนตรง Channel เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ